เก๋มีปัญหาอะไรกับโทรศัพท์เหรอคะพี่ชานมาซะเงียบเชียวค่ะจะให้พี่เอากองยาวนำมาก่อนเลยหรือไงคะน้องเก๋โมได้สนใจเรื่องอื่นมั้งหรือไม่เห็นพี่อ่ะพี่ชานเนี่ยเพิ่งรอเก๋ตอนนี้ได้ไหมคะเก๋ยิ่งมีเรื่องไม่สบายใจอยู่นะคะเรื่องโทรศัพท์หรือเรื่องเพลินเก๋ไม่เข้าใจเลยค่ะเก๋รู้สึกว่าในเพลินเขากำลังหลบหน้าเก๋อยู่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรน้องเก๋คิดมากไปหรือเปล่าคะเก๋ว่านะคะในเพลินนี้เขาต้องกำลังปิดบังอะไรเก๋แน่เลยค่ะพี่ชานผู้หญิงก็เป็นแบบนี้เนาะไม่มีอะไรก็หาเรื่องคิดให้มันจนได้พี่ชานโอ้ทำไมพี่ชานเข้าห้างในเพลินล่ะคะโอ้น้องเก๋พี่แค่ล้อเล่นนี่คนเรารักกันเนี่ยก็ต้องเชื่อใจกันพี่พูดแบบนี้น้องเก๋เข้าใจไหมคะโชคดีเหมือนพี่ชาญที่มีแฟนน่ารักแบบน้องพลอยแล้วเก๋ก็ไม่ใช่ผู้หญิงแนวนั้นด้วยเดี๋ยวนี้ล้อพี่เหรอน้องเก๋ฮะหลายแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โทรหาเพื่อนให้ดีไหมไม่ดีค่ะดีออกมาเดี๋ยวพี่โทรให้โทรหาพลอยดีกว่าค่ะจ้าทำไมคะอย่านะรอเล่นรอเล่นโอเคพลอยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาแสดงความยินดีกับพลอยลูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่พลอยเรียนจบแล้วโตเป็นผู้ใหญ่ซะทีขอบคุณมากค่ะจ้ะเป็นทหารเรือหญิงเนี่ยได้แต่งชุดเท่สุดๆไปเลยยังหลังจากพี่แตงร้านพรุ่งนี้พลอยต้องไปเข้าค่ายก่อนเนี่ยพลอยไหว้พระบนไปทั่วเลยนะจ๊ะถ้าสอบได้จริงๆเนี่ยต้องตามแก้บนที่วุ่นแน่ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยต้องแก้บนกับคุณเชิงชานเนี่ยเป็นคนแรกเลยเพราะคนเนี้ยเขาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเชิญทานข้าวกันได้เลยค่ะกินเลยโอเคปลาทอดน้ำปลาของโปรดไม่ใช่เหรอคะทานเลยค่ะค่ะแม่พรพี่อยู่หรอเพลินทำไมไม่กินล่ะกินกินอยู่ตามสบายทุกคนแต่ว่าพรุ่งนี้ยังมาทำงานสายนะจะบอกให้หัวหน้าก็ดุไปได้ค่ะเชิญนั่งค่ะทานข้าวเลยค่ะพรุ่งนี้ไปทำสองไหมคะออกจากบ้านกี่โมงหัวหน้าคะเดี๋ยวฉันไปเอากับข้าวมาเพิ่มนะคะจ้ะจ้ะดีใจนะพลอยขอบคุณมากนะคะพี่เก๋อันนี้พรุ่งนี้เตรียมตัวหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ชานไปส่งน้องใช่ไหมคะใช่ครับนี่ต้องออกกันกี่โมงคะเนี่ยเช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยแหละค่ะเดี๋ยวให้พี่เพิร์นปลุกปลุกกันช้าๆนะคะอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะอะไรเพลินเพลินทำไมกินน้อยจังล่ะลูกไม่ต้องห่วงหรอกครับผมอิ่มแล้วแล้วจะรีบไปไหนล่ะอยู่เป็นเพื่อนพวกนั้นก่อนสิไม่ดีกว่าผมมีธุระเดี๋ยวน้ำจะลงซะก่อนไปแล้วนะแม่จ้ะนายจะไปไหนของนายกันแน่
เร็วๆสิเว้ยเก็บของออกจากโรงงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนายเหลืออยู่ใต้น้ำอีกนิดหน่อยครับดีมากเก็บของขึ้นมาเรียบร้อยระวังเรือยามฝั่งนู้นด้วยช่วงนี้มันออกมาเพ่นพ่านเยอะเหลือเกินครับนายครับอาการในหัวเป็นยังไงบ้างครับพูดไม่ได้หรอกช่างเถอะจะพาฉันไปดูของที่ส่งมาใหม่หน่อยสิได้ครับทางนี้ครับเอาไปขนเร็วหน่อยเว้ยจริงเลยนะเอ้าเพลินจะไปไหนนี่นายจะพาฉันไปไหนอีกก็กลับบ้านไงกลับอะไรเล่าเพิ่งจะมาถึงเองนะบนเกาะเนี้ยมีแค่คุณกับผมใครเขารู้เข้าเนี่ยมันไม่เหมาะนะแล้วยังไงหรอฉันเคยติดเกาะ2คนกับนายมาแล้วมันเป็นไงจำไม่ได้หรอมันไม่เหมือนกันครั้งนี้กับครั้งโน้นอ่ะมันไม่เหมือนกันยังไงเล่าบอกฉันมาดีกว่าว่ามันทำอะไรที่นี่มาทำเรื่องไม่ดีใช่ไหมผมเนี่ยนะทำเรื่องไม่ดีผมกำลังทำเรื่องที่ดีต่างหากรอด้วยสิเนี่ยเพิร์นที่นั่นมีเซฟเฮาด้วยเหรอเซฟเฮาอะไรเล่ามันไม่แค่กระท่อมถามจริงเหอะคุณตามผมมาทำไมฉันตามมาก็เพราะฉันอยากรู้ว่านายแอบทำอะไรบอกมาเลยนะถ้าไม่บอกฉันก็จะนั่งรออยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยผู้หญิงร้อยทั้งร้อยดื้อไม่มีที่สิ้นสุดตามมาเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรI'm not sure if I'm going to be able to do that.
รู้ละกันใครคนหนึ่งบังอาจใช่เธอหรือเปล่าอยากให้กราบบอกแค่เบาๆแค่อยากให้เรารู้